เรื่องหมอชีวะกะรักษาแผลพระศาสดาในสมัยหนึ่งพระเทวทัตเป็นผู้ร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูขึ้นสู่เขาคิดชกูดมีจิตคิดร้ายว่าเราจะปงพระชนพระศาสดาท่านจึงกลิ้งหินลงไปยอดเขาสองยอด ได้รับหินนั้นไว้สเก็ดหินกระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห่อเวทนากล้าได้เกิดกับพระองค์ภิกษุทั้งหลายนำพระศาสดาไปยังสวนมัตกุจฉิพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวะกะจึงตรัสว่า เธอทั้งหลายจงนำเราไปในสวนมะม่วงของหมอชีวกะพวกภิกษุได้นำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกะหมอชีวกะทราบเรื่องนั้นไปสู่สำนักพระศาษษษสดาถวายเพศัตขนานที่ชงัดเพื่อกำชับแผลพันแผล แล้วได้กราบทูลพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ประกอบเภสัชแก่คนผู้หนึ่งภายในพระนครข้าพระองค์จักไปยังเรือนของเขาแล้วจักกลับมาเฝ้าพระองค์ขอพระองค์อย่าทรงแกะผ้าพันแผลที่ข้าพระองค์พันไว้จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาเขาไปทํากิจที่ควรทําแก่คนนั้นแล้วกลับมาในเวลาที่ประตูเมืองปิด จึงไม่อาจเข้าเมืองเขาได้มีความวิตกอย่างนี้ว่าแย่ yeah, จริงเราทำกำหนักเสียแล้วที่เราถวายเพสัตว์อย่างฉงัดพันแผลที่พระบาทของพระตถาคตเจ้าดุดคนทั่วไปเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องแก้แผลก็ถ้ายังไม่แก้ความเร่าร้อนในพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเกิดตลอดคืนยังรุ่ง ขณะนั้นพระาศาสดาตรัสเรียกพระอานนท์เถระมาเฝ้ารับสั่งว่าอานนท์หมอชีวะกะมาในเวลาเย็นไม่ทันประตูปิดก็เขาคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลเธอจงแก้แผลเถอะพระเถระได้แก้แล้วแผลหายสนิท ดุดสะเก็ดไม้หลุดออกจากต้นไม้พออารุณขึ้นหมอชีวะกะรีบมายังสำนักพระาศาสดาโดยเร็วทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าความเร่าร้อนเกิดขึ้นในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระาศาสดาตรัสว่าชีวะกะความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคต สงบราบคาบแล้วที่ควงโพธิพฤกนั่นแลดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วหาความเศร้าโศกมิได้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วสิ่งที่หมอชีวกะทูลถามหมายถึงความเร่าร้อนอันเป็นไปทางกายแต่พระาศาสดาทรงพลิกแพลงพระเทศนาด้วยความสามารถแห่งความเร่าร้อนอันเป็นไปทางจิตเพราะความที่พระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาวิธีเพราะความที่พระองค์ เป็นพระธรรมราชาจึงตรัสว่าชีวะกะผู้มีอายุก็โดยปรมาทความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่พระขีณาศพผู้เห็นป่านนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ เรื่องหมอชีวะกะรักษาแผลพระศาสดาจบ